คุณรู้หรือไม่เฟลนซิสนักขับโรมาเนียของทีมเรโนคว้าแชมป์ฟอร์มูล่าวันกลางปีได้เป็นคนแรกณเลอมองประเทศฝรั่งเศสปี1906ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงที่แล้วเราคุยกันเรื่องของฟุตบอลไปเยอะหน่อยเนี่ยนะครับช่วงนี้ไปคุยกันกีฬาอื่นๆกันบ้างครับซึ่งเราจะเริ่มกันด้วยพาดหัวของสื่อออนไลน์กันนะครับไปติดตามในช่วงของ Media Watch ครับMedia Watch ครับเราหยิบมาจาก Eurosport และ Sporting Live นะครับรวมทั้ง BBC ด้วยนะครับก็เปิดเผยว่าหลังจากการทดสอบสนามโซชิสเซกิตประเทศรัสเซียเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นปรากฏว่านิโคลัสเบิร์กครับนักซิ่งจากทีม Mercedes นั้นทำความเร็วได้ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือ 1.42.31 ชั่วโมงครับส่วนลุยส์แฮมิลตันจาก Mercedes ทำเวลาได้เป็นอันดับที่2นะครับทำเวลาไป 1.42.376 ชั่วโมงครับสำหรับการแข่งขันรอบเส้นกลางปีจะแข่งขันกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับครับเราไปดูข่าวในลักษณะที่น่าจะมีสีสันได้เป็นอย่างดีสำหรับแฟนๆอเมริกันเกมนะครับ ESPN รายงานว่าเป็นไปได้ครับที่เคทตี้เพอร์รี่ครับป๊อปสตาร์สาวชาวอเมริกันจะได้รับเชิญมาเล่นในช่วงฮับไทม์โชว์ของศึกซูเปอร์โบว์ครั้งที่49ครับโดยก่อนหน้านี้ก็มีหลายกระแสครับย้อนไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา Wall Street Journal สื่อฉบับนึงก็รายงานว่าซูเปอร์โบว์คนนี้เนี่ยคือพวกบรรดาศิลปินแคนดิเดตทั้งหลายประกอบไปด้วยทั้งเคทตี้เพอร์รี่ครับริฮันน่าโคบเคก็เนื่องจากว่า NFL นั้นต้องการที่จะนำศิลปินระดับท็อปๆมาเรียกเรตติ้งได้ตลอดอยู่แล้วและก็จากข่าวกระแสล่าสุดนะครับเมื่อวันเสาร์นี่มีรายงานว่าเคทตี้เพอร์รี่มาปรากฏตัวในการชมเกมอเมริกันฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็เธอเองพูดจาถ่อมตัวด้วยว่าเธอยังไม่ใช่คนที่เหมาะสมที่ถูกจ้างมาแสดงในศึกซูเปอร์โบว์หรอกครับส่วนปีที่แล้วเนี่ยซูเปอร์โบว์คู่ชิงระหว่างซีฮอคกับเดนเวอร์บรองโกสนั้นทำสถิติผู้ชมถึง 111.5 ล้านวิวทีเดียวครับในช่วงฮับไทม์โชว์ซึ่งศิลปินระดับท็อปที่ขึ้นเวทีเมื่อปีก่อนก็คือบรูโน่มาร์สนะครับแล้วก็มีศิลปินรับเชิญเป็น Red Hot Chili Pepper ด้วยแล้วโจทย์หนักซะด้วยสิครับ ปีที่แล้วดันเป็นบรูโน่มาร์สกับ Red Hot นะฮะจากเรื่องของ Media Watch นะครับเราไปติดตามผลการแข่งขันกีฬาอื่นๆกันบ้างครับเราจะเริ่มกันที่ NFL ไปติดตามกันใน Sport World ครับเราไปดูผลการแข่งขันศึกอเมริกันฟุตบอล NFL กันครับ Houston Texans ครับไล่ไม่ทันครับเปิดทิน NRG Stadium พ่ายกับ Indianapolis Colts ไป 28-33 ครับในการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL ช่วงเลกซ์ซีซั่นฤดูกาล 2014-2015 เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยครับแม้ว่าควอเตอร์แรกนั้นโค้ชจะขึ้นนำเท็กซานอยู่ถึง 24-0 แต่ชัคพากาโน่หัวหน้าโค้ชของทีมกลับรู้สึกไม่ค่อยชอบใจครับที่ทีมนำห่างคู่แข่งมากขนาดนั้นเพราะกลัวว่าลูกทีมจะเล่นในช่วงเวลาที่เหลือด้วยความประมาทโดยยอมรับว่าหน้าที่ของเขาหลังจากที่ทีมนำห่างในควอเตอร์แรกคือการพยายามตะโกนกระตุ้นลูกทีมให้มีสมาธิอยู่กับเกมตลอดเวลาครับแต่ถึงกระนั้นทีมของเขาก็ยังพลาดเกือบโดนไล่ตามทันอยู่ดีเนี่ยนะครับด้านผู้แพ้อย่างเจเจวัตนะครับผู้ที่เก็บลูกฟัมเบิลวิ่งย้อนกลับมาทำทัชดาวให้กับเท็กซานไล่ตีตื้นโค้ชมา 28-33 คะแนนในช่วง10นาทีเสร็จสุดท้ายของควอเตอร์4บอกว่าการพาทีมไล่ตีตื้นคู่แข่งที่นำอยู่24แต้มเป็นเรื่องที่ยากมากครับแต่ทีมของเขาก็เกือบจะทำได้สำเร็จโดยเกมนี้อังเดรจอห์นสันครับปีกของฮูสตันเท็กซานครับรับบอลทำระยะเพิ่มได้99หลาทำให้สะสมระยะตลอดการเล่นอาชีพไปแล้วรวม 10,000 กับอีก80หลาครับกลายเป็นขอไปครับรวมแล้ว 13,000 กับอีก80หลาครับกลายเป็นผู้เล่นคนที่15ใน NFL ที่สามารถทำระยะได้เกิน 13,000 หลานอกจากนี้เชนลิชเลอร์ยังเตะพันช์ได้ไกลถึง71หลาในควอเตอร์ที่3ทำสถิติใหม่ให้กับแฟรนไชส์อีกด้วยครับแล้วก็ต่อก็ด้วยเทนนิสซึ่งก็มาแข่งกันที่เซี่ยงไฮ้นะครับเป็นรายการที่นักเทนนิสหลายคนต้องเร่งทำแต้มเพื่อลุ้นเกาะแปะอันดับ
แรกของ World Ranking เพื่อที่จะไปเล่นในรายการ World Final ด้วยนะครับตอนนี้การแข่งขันมาถึงรอบรองชนะเลิศมีผลมาฝากกันแล้วก็รวมไปถึงอัปเดตผลสดๆด้วยนะครับโดยที่โทมัสเบอร์ดิชครับก็แพ้กับชิวซิมงตกรอบก่อนรองชนะเลิศเทนนิส ATP World Tour Master 1,000 รายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กซ์มาสเตอร์เงินรางวัลรวม 4.12 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าเป็นเงินไทยในกว่า130ล้านบาทไปแข่งที่เซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนครับเบอร์ดิชในฐานะมือ6ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กก็หมดลุ้นแชมป์ไปแล้วนะครับไปโดนชิลซีมงคู่แข่งจากฝรั่งเศสเอาชนะไปได้2ต่อ1เซตด้วยสกอร์7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4 4ต่อ6แล้วก็เซตตัดสินนี่ซีมงชนะขาดเลยนะครับ6ต่อ0เกมก็ทำให้ซีมงจะเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศแล้วก็มีคิวได้เจอกับเฟลิเซียโนโลเปสครับนักโหดจากสเปนซึ่งโลเปสเอาชนะพี่อิลยุชนี่มือเก่าจากรัสเซียไปได้2ต่อ1เซตครับแพ้ไปก่อนเซตแรก5ต่อ7ก่อนกลับมาชนะคืนได้6ต่อ4และ6ต่อ4นะครับก็ถือว่ามือระดับเต็งแชมป์ยังอยู่กันเยอะนะครับเนื่องจากว่าแชมป์เก่าด้วยโนวัคยอคอวิชแล้วก็เป็นมืออันดับ1ของรายการจากเซอร์เบียเนี่ยครับก็ถือว่าผลงานดีตามคาดนะครับในการเล่นรอบ8คนสุดท้ายนี่ไม่ต้องเหนื่อยมากครับเจอกับมือเก่าก็คือดาวิดเฟเรซึ่งเป็นมืออันดับ5ของรายการจากสเปนแล้วโนเล่ชนะไป2เซตรวดครับด้วยสกอร์6ต่อ4แล้วก็6ต่อ2โนวัคโจโควิชก็เข้าไปยืนรอแล้วนะครับตอนนี้ก็ไปลุ้นว่าจะเจอใครซึ่งก็อยู่ในสายเดียวกันกับคู่ระหว่างโรเจอร์เฟเดอเรอร์ครับมือ3ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้เนี่ยกำลังแข่งสดๆกับทางชูเลงเบเนโตของฝรั่งเศสนะครับสกอร์ล่าสุดนี่ก็ยังดวลกันอยู่ในเกมที่4ของเซตแรกนะครับเป็นทางเฟเดอเรอร์นำอยู่2ต่อ1เกมนะครับก็ต้องดูว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนส่วนมาเมื่อวานนี้แอนดี้มาเร่ก็เร่งฟอร์มในช่วงปลายปีไม่ขึ้นแล้วบางทีอาจจะหลุดในรายการ World Final ด้วยนะครับตกรอบไปก่อนแล้วแอนดี้มาเร่ใช่ครับลุ้นหนักหน่อยนะครับจากเรื่องของเทนนิสครับเราไปดูผลการแข่งขันกอล์ฟกันบ้างครับรายการหนานฉันไชน่ามาสเตอร์วันที่2ครับลีหัวถงนะครับเก็บเพิ่ม6อันดับครับขึ้นนำเดี่ยวในการแข่งขันกอล์ฟวันเอเชียทัวร์ครับรายการหนานชานไชน่ามาสเตอร์ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ32ล้านบาทครับที่สนามหนานชานอินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับวันที่2ครับลีหัวถงโปรเจ้าถิ่นนั้นออกรอบเก็บสกอร์เพิ่ม6อันดับครับจากการทำขึ้นจากอันดับ3ร่วมนะครับมานำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม9อันดับครับนำหน้าอันดับ2ร่วมอย่างนิกกิเลสปีจากนิวซีแลนด์และเกรดแชปจากสหรัฐอเมริกาอยู่3สโตรกด้วยกันครับด้านไรน์กิปสันผู้นำร่วมจากวันแรกจากออสเตรเลียครับรอบนี้เก็บเพิ่มได้เพียงแค่1อันเดอร์พาจบวันร่วงมารั้งอันดับ4ครับด้วยสกอร์รวม5อันเดอร์เช่นเดียวกับดาเนียลวอตมันนะครับผู้นำร่วมจากรอบที่แล้วจากสหรัฐอเมริกาครับที่รอบนี้นั้นพลาดตีเกินไปถึง5โอเวอร์จบวันร่วงมาอยู่อันดับ23ร่วมครับสกอร์รวมอยู่1โอเวอร์พาครับขณะที่ผลงานของนักกอล์ฟไทยอย่างรัชนนท์วรรณศรีจันทร์นะครับทำผลงานดีที่สุดจบอันดับ27ร่วมด้วยสกอร์รวม2โอเวอร์พาครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบที่3ได้ในช่วงเที่ยงของวันพรุ่งนี้ทางช่อง Fox Sports 2หรือว่าช่อง689ครับตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปครับไปอีกรายการเราไปดูกอล์ฟหญิงกันบ้างนะครับโดยที่เรียวโซยอนครับนักกอล์ฟสาวสวยจากเกาหลีใต้ก็เก็บเพิ่มไปอีก6อันดับเลยครับแล้วก็ตอนนี้ขึ้นนำเดียวการแข่งกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการชามดาบี้ LPGA มาเลเซียเงินรางวัลรวม2ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่ากว่า60ล้านบาทครับไปเล่นกันที่สนามกัวลาลัมเปอร์กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับที่ประเทศมาเลเซียการแข่งรอบที่2ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่เรียวโซยอนก็ระเบิดฟอร์มครับในการแข่งขันรอบที่2เธอเก็บเพิ่มอีก6อันดับแล้วก็ตอนนี้แซงขึ้นจากอันดับ2มาเป็นผู้นำเดี่ยวบนลีดเดอร์บอร์ดครับสกอร์รวม2วันอยู่ที่11อันดับครับอันดับ2ร่วมตอนนี้มีจีฮึนอีคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติอายาโกะอุเรฮาระจากญี่ปุ่นโจดีวาชาดอฟของอังกฤษแล้วก็ลิเดียโคครับดาวรุ่งสาวจากนิวซีแลนด์ก็นำหน้ากลุ่มอันดับ2ร่วมกันอยู่2สโตรกด้วยกันครับกลุ่มพวกนี้ได้สกอร์อยู่ที่9อันดับเท่ากันโปรสาวไทยมีไปแข่งกันหลายคนนะครับพรณรงค์เพชรล้ำเป็นโปรสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับก็จบวันที่2นี่พรณรงค์รั้งอันดับ6ร่วมมีสกอร์รวมอยู่ที่8อันดับส่วน
นักกอล์ฟสาวไทยคนอื่นๆนี่มีโมริยาจุฑานุกานะครับก็จบวันที่2ได้อยู่อันดับ28ร่วมสกอร์รวมอยู่3อันเดอร์พาร์เอริยาจุฑานุกานอยู่อันดับ35ร่วมครับมีสกอร์อยู่2อันเดอร์พาร์ก็ติดตามเชียร์ผลงานของโปรสาวไทยกันได้ครับทางช่อง Golf Channel พรุ่งนี้ก็จะถ่ายสดตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปยังมีผลการแข่งขันกีฬารายการอื่นๆมาฝากกันนะครับรวมทั้งข่าวกีฬาในประเภทอื่นครับไปติดตามในช่วงของสรุปข่าวครับอเดสกอนซาเลสนักกอล์ฟจากสหรัฐอเมริกาและแบซังมูนจากเกาหลีใต้ใช้พื้นที่ร่วมกันในการรั้งนำร่วมในการแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ Fly.com Open ที่สนามซิเวราโดคันที่คลับนอร์ทรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาวันแรกหลังจบวันทั้งคู่สะสมสกอร์รวมเอาไว้เท่ากันที่6อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับที่3อย่างมาร์ตินแลดจากสกอตแลนด์อยู่1สโตรกนิโคลัสโคเซตนักกอล์ฟจากเบลเจียมประเดิมรั้งนำเดี่ยวการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการโปรตุเกสมาสเตอร์ที่สนามโอเชียนิโกวิตอเรียกอล์ฟคลับในเมืองวิลามูราโปรตุเกสวันแรกท่ามกลางสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจหลังจบวันโคเชตสะสมสกอร์รวมเอาไว้ที่11อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับ2ร่วมอย่างอเล็กซานเดอร์เลวีจากฝรั่งเศสและสกอตเจมิสันจากสกอตแลนด์3สโตรกยูจินีบูชานักเทนนิสสาวมือ6ของโลกจากแคนาดาประกาศขอถอนตัวจากการแข่งขัน WTA ทัวร์รายการเจเนลารีเลดี้สลินส์ที่ออสเตรียรอบที่2หลังเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บต้นขาซ้ายจากแมตช์ที่ชนะคู่แข่งเจ้าถิ่นแพทริเซียมาเยอร์อไลเนอร์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยบูชาชี้ว่าการตัดสินใจเช่นนี้เพราะต้องการเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนลุยศึกใหญ่ WTA Finals ที่สิงคโปร์ในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าแอนดี้เรย์มอนด์เทรกนักปั่นจากลักเซมเบิร์กแชมป์ทัวร์เดอฟองปี2010จากทีม Track Factory Racing ตัดสินใจประกาศอำลาวงการด้วยวัยเพียงแค่29ปีหลังจากเทรกไม่สามารถทนรับอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าเอาไว้ได้ช่วงที่2ของรายการเรามีข่าวคราววงการกีฬาต่างประเทศมาฝากกันเยอะเลยครับเดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของฟุตบอลในบ้านเรากันบ้าง นะครับเรามีสกู๊ปพิเศษก่อนการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าลีกครับในรอบชิงชนะเลิศมาฝากกันครับวันนี้ในอดีต10ตุลาคมปี1964พิธีเปิดโอลิมปิกครั้งที่18ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น